สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่มาบังสปอยแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Lady and the Tramp ครับสามวัยกับไอ้ตูบภาครีเมคปี2019นั่นเองครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะสนุกตื่นเต้นและน่าติดตามขนาดไหนนะครับเชิญชมสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นในฤดูหนาวณบ้านหลังหนึ่งครับที่ประดับไปด้วยไฟสีสันสวยงามซึ่งในบ้านก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับซึ่งคุณสามีแกก็บอกทางภรรยานะครับให้ปิดตาไว้เพราะแกเนี่ยมีของขวัญพิเศษจะให้เธอนั่นเองครับทางภรรยาเนี่ยก็ตื่นเต้นดีใจนะครับก็ต่างเดาไปต่างๆนานาว่าเธอเนี่ยจะได้อะไรเป็นของขวัญและทันทีที่เปิดกล่องของขวัญนะครับก็มีเจ้าลูกหมาตัวน้อยน่ารักขนปุกปุยออกมานั่นเองครับภรรยาเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตั้งชื่อของลูกหมาตัวนี้นะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นตัวเมียให้ชื่อว่าเลดี้นั่นเองครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้จัดที่หลับที่นอนให้เลดี้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ด้วยความที่เลดี้นั้นยังเล็กและก็คงต้องการความอบอุ่นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยที่นอนของเลดี้เนี่ยก็คือบนเตียงของทั้งคู่นั่นเองครับแล้วก็มาถึงวันสำคัญนะครับวันที่เลดี้นั้นเติบโตและเธอก็ได้รับปลอกคออันแรกซึ่งปลอกคอในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะแทนความหมายด้วยว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นทางการแล้วครับและในขณะที่เลดี้ออกมานอกบ้านเพื่อจะเอาปลอกคอมาโชว์จ็อกกับทัสตี้ที่เป็นหมาเพื่อนบ้านนะครับและเธอก็ได้สังเกตเห็นนมกับไข่ที่มีคนเอามาส่งมีสภาพเหมือนโดนอะไรแทะครับและไม่ไกลจากตรงนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหนูตัวต้นเหตุที่กำลังจะหนีไปนั่นเองครับเลดี้เนี่ยก็ได้ไล่ตามเจ้าหนูนะครับแต่ด้วยความที่มันตัวเล็กและว่องไวเนี่ยมันก็มุดแผ่นไม้หนีไปบ้านหลังข้างๆนั่นเองครับและเลดี้เธอก็ได้วิ่งไปหาทัสตี้ครับเพื่อที่จะบอกเรื่องปอกคอกับไอ้เจ้าหนูตัวนั้นนั่นเองเมื่อทัสตี้ได้ยินคำว่าหนูก็หูผึ่งแล้วก็ตามดมกลิ่นไปทั่วเลยครับและเลดี้ก็ได้ถามถึงจ็อกนะครับซึ่งเป็นหมาเพื่อนบ้านอีกตัวนึงนั่นเองครับซึ่งก็ตัดมาที่จ็อกนะครับที่กำลังนั่งเป็นแบบเพราะเจ้าของของจ็อกเนี่ยเป็นศิลปินวาดภาพนั่นเองครับเมื่อถึงเวลาพักจ็อกก็ได้วิ่งมาหาเลดี้และทัสตี้ครับเลดี้ก็ได้โชว์ปลอกคอของเธอให้ทั้งคู่ดูนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ต่างยินดีกับเลดี้ว่าในที่สุดเธอก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก่อนที่ทัสตี้เนี่ยจะแยกตัวออกไปเพื่อตามหาหนูและจ็อกเนี่ยก็ต้องกลับไปเป็นแบบให้เจ้าของวาดภาพต่อนะครับและเหตุการณ์ก็ตัดมาที่สถานีรถไฟนะครับในขณะที่ทุกคนเนี่ยก็กำลังทำงานกันอยู่แล้วก็เป็นเช้าวันใหม่ของเจ้าหมาหนุ่มตัวนึงครับทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีนายสถานีพยายามจะไล่จับมันนะครับแต่ด้วยความคล่องแคล่วของหมาหนุ่มของเราเนี่ยทำให้มันเนี่ยหนีออกมาได้อย่างง่ายดายครับและใช่แล้วครับหมาหนุ่มตัวนี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นหมาจรข้างถนนครับและเขาเนี่ยก็มีทักษะการหาอาหารที่ไม่ธรรมดาเลยครับและในขณะที่แทรมกำลังจะหม่ำแซนด์วิชที่เขาจิกมาได้เนี่ยข้างๆเขาเนี่ยก็มีลูกหมาน้อย2ตัวนะครับและลูกหมา2ตัวเนี่ยมันก็ทำเสียง2เพื่อที่จะขอแบ่งแซนด์วิชจากแซมนั่นเองครับด้วยความใจอ่อนแซมก็ได้ยกแซนด์วิชที่จิกมาได้เนี่ยให้เจ้าลูกหมาน้อย2ตัวนี้ไปทั้งชิ้นเลยครับโดยแซมก็ได้บอกนะครับว่าที่ให้เนี่ยไม่ได้เห็นเพราะความใจอ่อนหรอกนะแต่เห็นเพราะความพยายามนั่นเองครับและในระหว่างวันนะครับแทมเนี่ยก็ได้เดินไปเจอกับรถของคนจับหมาจรนั่นเองครับซึ่งในหลังรถเนี่ยก็มีแพ็คกับบลูที่กำลังโวยวายอยู่ครับแทมเนี่ยก็เลยเข้าไปถามนะครับว่าเป็นไงมาไงถึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งไปปล้นร้านขายเนื้อมาครับโดยบลูที่เป็นหมาบูลด็อกเนี่ยก็ได้กินเนื้องัวไปถึง7ปอนด์เนื้อแกะอีก4ปอนด์และมิสโลปอีกทั้งร้านเลยครับทั้งคู่เนี่ยก็พยายามขอให้แซมช่วยปล่อยเขานะครับแต่แซมเองเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะมีเรื่องกับคนจับหมาจรคนนี้แล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีเรื่องกับคนจับหมาคนนี้มาอย่างโชคโชนแล้วนั่นเองครับแต่แล้วก็ทนลูกตื้อลูกโวยวายของทั้งคู่ไม่ไหวนะครับแซมเนี่ยก็เลยตกลงว่าจะช่วยครับโดยแทรมเนี่ยก็ได้แกล้งป่วยแล้วก็นอนอยู่ข้างรถครับเมื่อคนจับหมาจรเห็นเนี่ยก็ได้อุ้มแทรมขึ้นมาเพื่อที่จะเอาใส่หลังรถนั่นเองครับและในจังหวะที่คนจับหมาจรเปิดประตูนะครับแทรมเนี่ยก็ได้ดิ้นแล้วก็กระโดดหนีออกจากเขาไปครับด้วยความตกใจนะครับคนจับหมาเนี่ยก็ได้วีบวิ่งไล่ตามแทรมไปครับส่วนประตูรถที่เปิดเนี่ยก็ทำให้เพ็กกับบลูนั้นหนีออกมาได้ครับและด้วยความคล่องแคล่วและรวดเร็วนะครับก็ทำให้แทรมเนี่ยหนีจากคนจับหมาจรได้อย่างง่ายดายครับเหตุการณ์ตัดมาที่เลดี้ครับซึ่งตอนนี้บ้านของเธอก็กำลังมีงานเลี้ยงเพราะเจ้าของเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องนั่นเองครับ
และหนึ่งในแขกที่มาเยี่ยมก็คือป้าซาร่านะครับซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของดาร์ลิงที่เป็นเจ้าของเลดี้นั่นเองครับและป้าซาร่าเนี่ยก็ดูท่าทางแล้วไม่ค่อยชอบสุนัขเท่าไหร่ครับเลดี้ที่กำลังบ่นแล้วก็หนีออกมาจากงานปาร์ตี้ที่มีคนแปลกหน้ามาเต็มบ้านนะครับเธอตั้งใจมาปรึกษาทรัสตี้แต่เธอก็ต้องตกใจเพราะคนที่รับฟังเธออยู่เนี่ยไม่ใช่ทรัสตี้แต่เป็นแทรมที่หนีคนจับหมามาแอบนั่นเองครับแทรมก็พยายามอธิบายนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาบุกรุกและก็ไม่ได้มาก่อกวนแต่เขาเนี่ยแค่ขอมาแอบคนจับหมาจรนั่นเองครับแต่ด้วยความตกใจนะครับเลดี้เนี่ยก็ได้เห่าแทรมเสียงดังเลยครับแทรมก็เลยต่อรองกับเลดี้นะครับว่าถ้าเธอหยุดเห่าเนี่ยเขาจะบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องเด็กและทันใดนั้นเองเนี่ยคนจับหมาจรก็ได้มาถึงหน้าบ้านของเลดี้ครับทำให้แทรมเนี่ยตกใจแล้วก็เข้าไปแอบในบ้านสุนัขของเลดี้นั่นเองครับและแทรมเนี่ยก็ได้ขอให้เลดี้หยุดเห่าครับเพื่อที่คนจับหมาจรเนี่ยจะได้ไม่รู้ว่าแทรมแอบอยู่ในบ้านเลดี้นั่นเองครับเลดี้ก็ได้ทำตามคำขอร้องของแทรมนะครับและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคนจับหมาจรก็จากไปครับหลังจากนั้นแทรมเนี่ยก็กล่าวขอบคุณเลดี้ครับและเขาก็กำลังจะจากไปแต่เลดี้ก็ถามแทรมเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่แทรมเนี่ยพูดก่อนหน้าที่คนจับหมาจะมานะครับซึ่งแทรมเนี่ยก็ได้บอกกับเลดี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเลดี้ก็คือศูนย์กลางของครอบครัวครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเมื่อมีเด็กเข้ามาในครอบครัวแล้วเนี่ยครับเมื่อเด็กเข้ามาหมาก็ออกไปครับแต่เลดี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้เชื่อคำพูดของแทรมนะครับเธอยังคิดว่าเธอคือศูนย์กลางของครอบครัวครับแล้ววันเวลาก็ได้ดำเนินมาถึงวันที่เด็กนั้นเกิดมานะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับในขณะที่จิมกับดาร์ลิงเนี่ยกำลังร้องเพลงกล่อมลูลูให้หลับผมคิดว่าด้วยความไม่รู้นะครับเลดี้เนี่ยเธอได้ทำการเห่าออกมาในขณะที่ลูลูเนี่ยหลับจิมเนี่ยจึงได้ไล่เลดี้ออกไปจากห้องเด็กแล้วก็ปิดประตูใส่เธอครับทำให้เลดี้เนี่ยเธอก็ได้หวนคิดถึงคำพูดของแทรมนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มีเด็กเข้ามาในครอบครัวเนี่ยหมาก็จะต้องออกไปครับและอยู่มาวันหนึ่งครับป้าซาร่าเนี่ยแกก็ได้มายังบ้านของจิมและดาร์ลิงครับด้วยเหตุผลที่ว่าจิมดาร์ลิงและลูลูเนี่ยจะมาอยู่บ้านหลายวันทำให้ต้องมีคนเนี่ยคอยดูแลบ้านให้แล้วก็ดูแลเลดี้นั่นเองครับป้าซาร่าเนี่ยท่าทางแกก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะแกเนี่ยก็ไม่ได้ชอบสุนัขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและในขณะที่ป้าซาร่าเนี่ยแกอยู่ชั้น2นะครับเลดี้เนี่ยก็ได้สังเกตว่าในตะกร้าสารของป้าซาร่าเนี่ยฝามันเปิดได้ครับและทันใดนั้นเองครับก็มีเจ้าแมว2ตัวเนี่ยกระโดดออกมาจากตะกร้าสารของป้าซาร่าครับพวกมันเนี่ยใช้เล็บในการขวนโซฟาและยังใช้มือเนี่ยตบรูปปั้นตกลงมาแตกครับเลดี้ที่เห็นดังนั้นเนี่ยก็พยายามจะไล่จับเจ้าพวกแมวพวกนี้นะครับแต่พวกมันเนี่ยก็ยิ่งอาละวาดหนักครับวิ่งทำลายเข้าของกระจัดกระจายพังไปหมดทั้งบ้านเลยครับแล้วก็จบด้วยการทำใจกันแสนรักของป้าซาร่าแตกด้วยนะครับซึ่งป้าซาร่าเห็นดังนั้นนะครับแกเนี่ยก็ไม่ได้โทษแมวแกเลยครับแกกลับคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของเลดี้ครับและผมคิดว่าด้วยความโกรธนะครับป้าซาร่าเนี่ยแกได้พาเลดี้ไปยังร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงครับและแกก็สั่งให้เจ้าของร้านเนี่ยเอาตะกร้อครอบปากมาใส่แทนปลอกคอของเลดี้นะครับซึ่งเลดี้เนี่ยเธอก็ตกใจและตื่นกลัวมากครับเธอก็ดิ้นครับแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากร้านครับและในตรอกซอยตันข้างร้านขายสัตว์นั่นเองครับเลดี้เนี่ยก็ได้เจอกับหมาเจ้าถิ่นตัวหนึ่งครับซึ่งมันเนี่ยก็คิดว่าเลดี้มาลุกล้ำอาณาเขตของมันครับและทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงสั่งให้หยุดดังขึ้นจากบนหลังคาครับซึ่งนั่นก็คือแทรมที่บังเอิญผ่านมาเจอนั่นเองครับแทรมก็ออกอุบายนะครับว่าเลดี้เนี่ยเป็นหมาที่ติดพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีโรคติดต่อครับทางที่ดีเนี่ยนายอย่าไปยุ่งดีกว่านะทำให้หมาเจ้าถิ่นเนี่ยกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปครับแทรมก็ได้ถามเลดี้นะครับว่าเธอเป็นไงมาไงถึงได้มาอยู่ตรอกซอยข้างถนนแบบนี้เลดี้เนี่ยเธอก็ได้บ่ายเบี่ยงที่จะตอบนะครับแต่เธอเนี่ยก็ได้ขอให้แทรมช่วยเอาตะกร้อครอบปากออกจากปากเธอให้ครับแทรมเนี่ยก็ได้พาเลดี้มายังสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นหนูอยู่นะครับแทรมก็ให้เลดี้เนี่ยเอาตะกร้อข้อปากไปคล้องไว้กับฟันของหนูครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกแรงดึงครับทำให้ตะกร้อข้อปากเนี่ยก็หลุดออกจากตัวเลดี้ได้ครับและจากแรงดึงเนี่ยก็ทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับผมคิดว่าในเหตุการณ์นี้แหละที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันครับจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันนะครับแต่แทรมก็สังเกตเห็นนะครับว่าเลดี้ที่กำลังหาทางกลับบ้านเนี่ยเธอน่าจะหลงครับเขาก็เลยอาสาที่จะพาเธอไปส่งบ้านนั่นเองครับ
ระหว่างทางกลับนะครับแทรมก็ได้ถามเลดี้ครับว่าทำไมเธอถึงอยากจะกลับไปที่บ้านเลดี้ก็ได้บอกกับเขานะครับว่าป่านี้เจ้าของของเธอคงจะเป็นห่วงเธอมากแล้วและแทรมก็ได้บอกกับเลดี้นะครับว่าไม่อยากทำให้ใจเธอสลายแต่เขาเนี่ยยังไม่เห็นใบประกาศตามหาตัวเธอเลยแม้แต่ใบเดียวครับแต่เลดี้ก็ได้ยืนยันกับแทรมนะครับว่าเจ้าของเธอเนี่ยไม่มีทางปล่อยให้เธอลงเอยข้างถนนแน่นอนครับและแทรมก็ได้บอกกับเลดี้ต่อนะครับว่าตอนนี้เธอไม่มีทั้งปลอกคอไม่มีทั้งคนจูงและกลิ่นก็ยังเหมือนขยะในสายตาของคนจับหมาจรแล้วเนี่ยเลดี้ก็เหมือนกับหมาข้างถนนครับและถ้าเลดี้ยังอยากกลับถึงบ้านเนี่ยแทรมก็ได้บอกนะครับว่าจะต้องใช้เส้นทางใหม่แต่เป็นเส้นทางที่มีวิวสวยครับซึ่งทางที่ว่านั้นก็คือทางเรือนั่นเองครับและบนเรือเนี่ยเลดี้ก็ได้แนะนำกับแทรมอย่างเป็นทางการนะครับว่าเธอชื่อเลดี้ส่วนแทรมเนี่ยก็ได้แนะนำตัวนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีหลายชื่อบางคนก็เรียกเขาว่าสปอตบางคนก็เรียกเขาว่าบิชบางคนก็เรียกเขาว่าแทรมครับและบนเรือก็ยังมีดนตรีสดบรรเลงให้พวกเขาทั้งคู่ฟังนะครับส่วนตัวผมคิดว่านี่ก็คงเป็นอารมณ์คล้ายๆเดทแรกของทั้งคู่นั่นเองครับและระหว่างทางกลับบ้านแทรมก็ได้พาเลดี้มายังสถานที่ที่แสนพิเศษของเขาครับนั่นก็คือหน้าร้านอาหารร้านหนึ่งนั่นเองครับและเลดี้ก็ได้บอกกับแทรมนะครับว่าจริงๆแล้วเธอก็กังวลครับว่าคนที่บ้านเนี่ยยังจะต้อนรับเธอไหมเพราะมันเป็นเหมือนที่แทรมบอกทุกอย่างครับเมื่อมีเด็กเกิดขึ้นมาเนี่ยหมาก็ต้องออกไปครับและแทรมก็ได้บอกกับเลดี้นะครับถึงเขาเนี่ยจะเคยพูดแบบนั้นกับเธอแต่ตัวเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้เธอได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับและเพื่อทำให้เลดี้สบายใจขึ้นแทรมก็ได้ชวนเธอเนี่ยลงไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารแห่งนั้นนั่นเองครับแต่เนื่องด้วยวันนี้ที่ร้านอาหารคนเยอะมากครับพ่อครัวก็เลยบอกกับแทรมนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังยุ่งมากแต่ทันทีที่เขาเห็นแทรมพาเลดี้มาด้วยครับเขาก็รู้ได้ทันทีครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษของแทรมนั่นเองครับเขาก็ได้บอกต่อนะครับว่าขอให้ทั้งคู่เนี่ยรอก่อนแล้วเขาจะดูว่ามีอะไรให้ทั้งคู่ทานได้บ้างทันใดนั้นเจ้าของร้านก็ออกมาครับพร้อมกับต่อว่าพ่อครัวว่าทำไมเขาเนี่ยถึงไม่ไปทำอาหารและทันทีที่เจ้าของร้านเห็นแทรมกับเลดี้นะครับอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีครับเขารู้ได้ทันทีว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของแทรมนั่นเองเขาก็ได้สั่งพ่อครัวนะครับให้ยกโต๊ะพิเศษมาให้แทรมกับเลดี้ครับพร้อมยกสปาเกตตี้จานโตเนี่ยมาเสิร์ฟให้ทั้งคู่ด้วยครับและแทรมกับเลดี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ดินเนอร์อย่างโรแมนติกท่ามกลางแสงจันทร์ครับโดยมีพ่อครัวกับเจ้าของร้านเนี่ยคอยบรรเลงดนตรีสดให้ทั้งคู่ฟังด้วยครับก็เป็นฉากที่โรแมนติกมากครับและผมเชื่อว่าความรักเนี่ยกำลังเติบโตในหัวใจของทั้งคู่แน่นอนครับและแทรมก็ยังได้พาเลดี้ไปอีกสถานที่ที่สุดพิเศษของเขานะครับก็คือเนินที่สูงที่สุดของเมืองนั่นเองครับซึ่งบนเนินนี้เนี่ยทั้งคู่ก็สามารถมองเห็นวิวของเมืองได้ทั้งหมดพร้อมกับดวงจันทร์และก็วิวบนท้องฟ้าที่สวยงามด้วยครับและณสถานที่นี้ครับแทรมเนี่ยก็ได้สอนให้เลดี้หอนครับเพื่อที่ให้เลดี้เนี่ยจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกไม่ดีในใจออกมาครับแทรมก็ได้บอกกับเลดี้นะครับว่าเธอเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกผิดที่ไม่กลับบ้านครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจดีว่าเลดี้รู้สึกยังไงเลดี้ก็ได้บอกกับแทรมนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาเข้าใจความรู้สึกของเธอได้ยังไงในเมื่อเขาไม่เคยมีบ้านแทรมก็ได้บอกต่อนะครับว่าเขาเคยมีบ้านเขาเคยมีทุกสิ่งมีความรักมีครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อมีเด็กเกิดขึ้นมาครับด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้พวกเขาก็พาแทรมไปปล่อยครับผู้คนนั้นไม่ภักดีกันหรอกไม่เหมือนหมาอย่างเรานั่นเป็นสิ่งที่แซมบอกกับเลดี้นั่นเองครับและทันใดนั้นเองครับคนจับหมาจรเนี่ยก็ได้ตามมาเจอทั้งคู่ครับแซมเนี่ยได้พาเลดี้หนีนะครับและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเลดี้นะครับให้แยกทางกันเพราะเขามั่นใจว่าคนจับหมาจรเนี่ยจะต้องไล่ตามเขาอย่างแน่นอนครับเมื่อแยกทางกันครับแซมเนี่ยก็ได้หนีไปแอบในสถานีรถไฟครับโดยมีคนจับหมาจรถึง2คนเนี่ยไล่ตามเข้ามาครับและในขณะที่แทรมกำลังจะพลาดท่าโดนจับนะครับเลดี้ที่หนีไปอีกทางนึงเนี่ยก็ได้กลับมาช่วยเขาครับโดยเธอเนี่ยก็เห่าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากคนจับหมาจรนั่นเองครับทำให้แทรมเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้ครับแต่แทรมเนี่ยก็ไม่เห็นเลดี้ว่าเธอเนี่ยจะวิ่งตามมานะครับแต่เขาเนี่ยกลับเห็นเลดี้นั้นโดนจับไปแทนเขาครับซึ่งคนจับหมาจรครับก็ได้พาเลดี้มาขังรวมกับหมาจรตัวอื่นๆที่จับมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งที่นี้เนี่ยเลดี้ก็ได้เจอเพ็กกับบลูด้วยครับซึ่งเพ็กเนี่ยก็ได้บอกกับเลดี้นะครับว่าที่นี้เนี่ยมีหมาอยู่2ประเภทก็คือหมาที่รอคนรับไปเลี้ยงอย่างเลดี้และหมาจรจัดที่ไม่มีใครต้องการอยากพวกเธอนั่นเองครับแล้วก็เหมือนฝันเป็นจริงครับเมื่อวันต่อมาเนี่ยจิมและดาร์ลิงเนี่ยก็ได้มารับเลดี้กลับบ้านจากคนจับหมาจรนั่นเองครับเลดี้เนี่ยเธอก็ได้กลับมาอยู่กับจิมดาร์ลิงและก็ลูลูนะครับชีวิตของเธอเนี่ยก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ
และทัสตี้กับจ็อกเนี่ยก็มาแสดงความยินดีที่เลดี้นั้นได้กลับบ้านครับแล้วก็ดีใจที่เลดี้นั้นเลิกยุ่งกับแทรมที่เป็นหมาข้างถนนได้สักทีครับเลดี้ก็ได้บอกทั้งคู่นะครับว่าหมาข้างถนนเนี่ยก็มีจิตใจเหมือนหมาบ้านครับพวกเขาแค่ไม่โชคดีพอที่จะมีบ้านแค่นั้นเองครับและในบางคืนที่เลดี้รู้สึกไม่สบายใจนะครับเธอเนี่ยก็จะออกมาหน้าบ้านครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเธอก็จะหอนนะครับซึ่งเป็นวิธีที่แซมเนี่ยสอนเธอไว้เพื่อทำให้จิตใจเธอดีขึ้นนั่นเองครับและในวันต่อมาขณะที่แทรมกำลังนอนเล่นอยู่ที่ตลาดนะครับเขาก็ได้เจอเพ็กกับบูครับซึ่งในตอนนี้เพ็กกับบูเนี่ยก็มีคนรับเลี้ยงไปแล้วครับซึ่งเพ็กก็ได้เล่าให้แทรมฟังนะครับว่าเธอได้เจอกับเลดี้ในกรงที่คนจับหมาจรจับมาครับแล้วเจ้าของของเลดี้เนี่ยก็ได้มารับเธอกลับบ้านไปแล้วครับและด้วยความที่แทรมเนี่ยรู้สึกผิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เลดี้ต้องโดนจับไปนะครับเขาเนี่ยเลยตั้งใจจะไปขอโทษเธอครับแทรมเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปยังบ้านของเลดี้นะครับโดยที่ไม่รู้เลยครับว่าคนจับหมาจรเนี่ยแอบตามเขาไปด้วยครับและในคืนนั้นเองครับที่เลดี้กำลังนอนอยู่ในบ้านสุนัขของเธอนะครับแซมก็ได้เข้ามาครับพร้อมกับบอกขอโทษที่เขาเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เลดี้เนี่ยต้องโดนคนจับหมาจรจับไปนะครับซึ่งแทรมเนี่ยก็ได้ชักชวนเลดี้นะครับว่าอยากจะออกไปใช้ชีวิตกับเขาไหมแต่เลดี้ก็ได้ปฏิเสธแทรมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครับเธออยากจะใช้ชีวิตกับจิมดาร์ลิงแล้วก็ลูลูครับเลดี้ก็ยังได้บอกนะครับว่าเธอเนี่ยอยากให้แทรมได้รับความรักแบบนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสายฝนก็เริ่มโปรยปรายลงมาครับจิมเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกเลดี้ให้เข้าบ้านนะครับซึ่งแทรมเนี่ยเขาก็ได้ขอตัวกลับไปครับและทันใดนั้นเองครับเลดี้เนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่ามีหนูเนี่ยกำลังปีนเข้าไปในห้องของลูลูครับและในขณะเดียวกันครับคนจับหมาจรเนี่ยก็มาถึงบ้านของเลดี้ครับเพื่อที่จะมาตามหาแซมนั่นเองครับเลดี้เนี่ยพยายามจะเห่าเพื่อบ่งบอกว่าหนูเข้าไปในห้องของลูลูนะครับแต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่เข้าใจครับจิมเนี่ยก็เลยจับเลดี้ไปขังไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เคลียร์ปัญหากับคนจับหมาจรครับและแทรมที่ยังไปไม่ไกลจากบ้านเลดี้นะครับเขาก็ได้ยินเสียงเลดี้เห่าครับเขาเนี่ยจึงรีบวิ่งกลับมาหาเธอครับเลดี้ได้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดให้แซมฟังนะครับแซมเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปจัดการกับเจ้าหนูในห้องของลูลูเองครับแต่เลดี้ก็ได้เตือนเขานะครับว่ามีคนจับหมาจรเนี่ยอยู่หน้าบ้านให้แทรมเนี่ยต้องระวังตัวด้วยครับแทรมเนี่ยก็ค่อยๆย่องเข้าไปในบ้านของเลดี้นะครับโดยต้องระมัดระวังไม่ให้คนจับหมาจรเห็นครับและเมื่อแทรมเข้าไปในห้องของลูลูนะครับเขาก็ได้เดินตามหาเจ้าหนูตัวนั้นครับและในที่สุดก็เจอมันครับซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะกลัวแซมเลยครับได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่เขาแล้วก็ทำร้ายเขาครับทั้งคู่เนี่ยก็ต่อสู้กันฟัดเหวี่ยงกันไปมาครับและในที่สุดเนี่ยเจ้าหนูก็ได้สิ้นใจตายนะครับแต่จากการสู้กันเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังมากครับจิมดาร์ลิงและคนจับหมาจรเนี่ยก็ได้วิ่งกลูขึ้นมาในห้องของลูลูครับซึ่งภาพที่ปรากฏต่อหน้าเขาเนี่ยก็คือห้องพังเละเทะครับโดยมีแทรมเนี่ยที่ยืนอยู่กลางห้องทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าแทรมเข้ามาจะทำร้ายลูลูนั่นเองครับเพราะจิมกับดาร์ลิงเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้สังเกตเห็นซากหนูที่โดนแทรมกัดตายที่ตอนนี้มันนอนตายอยู่ใต้ผ้าม่านนะครับแทรมก็โดนคนจับหมาจรจับไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจิมก็ได้ทำการปล่อยเลดี้ออกมาครับเลดี้เมื่อโดนปล่อยครับเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องของลูลูครับแล้วก็ดึงผ้าม่านออกมาเผยให้เห็นซากหนูที่แทรมกัดตายนั่นเองครับหลังจากนั้นเลดี้เนี่ยเธอก็รีบวิ่งออกมาหน้าบ้านนะครับเธอก็ได้เจอทรัสตี้กับจ็อกครับแล้วเธอก็ได้ถามทั้งคู่นะครับว่าแทรมตอนนี้เนี่ยไปไหนแล้วทั้งคู่ก็ได้บอกนะครับว่าแทรมน่ะโดนคนจับหมาจรจับไปแล้วครับเลดี้ก็ได้อธิบายให้ทั้งคู่ฟังนะครับว่าแทรมเนี่ยเพิ่งช่วยลูลูจากการทำร้ายของหนูครับหลังจากนั้นทั้ง3นะครับก็รีบวิ่งตามรถของคนจับหมาจรไปครับโดยจิมดาร์ลิงและลูลูนะครับเมื่อได้รู้ความจริงเนี่ยก็ได้วิ่งออกมาตามเลดี้ครับแล้วก็เห็นเลดี้เนี่ยวิ่งไปบนท้องถนนครับพวกเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจขับรถตามไปครับและในที่สุดเลดี้เธอก็วิ่งทันรถม้าของคนจับหมาจรนะครับเธอก็ได้วิ่งไปขวางหน้ารถม้าเลยครับทำให้ม้าเนี่ยตกใจแล้วก็ทำให้รถม้านั้นพลิกคว่ำนะครับเลดี้ก็ได้เข้าไปหาแทรมที่ตอนนี้เขาก็นอนแน่นิ่งอยู่นะครับและไม่ว่าเธอจะพยายามปลุกเขายังไงเนี่ยก็ดูไม่มีทีท่าว่าเขาจะได้สติเลยครับและด้วยความเสียใจเนี่ยก็ทำให้เลดี้นั้นหอนออกมานะครับและทันใดนั้นเองครับเหมือนมีปาฏิหาริย์ครับแซมเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาครับและจากนั้นจิมดาร์ลิงและลูลูเนี่ยก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุครับแล้วพวกเขาก็ได้เห็นสภาพของแทรมนะครับที่บาดเจ็บจากการสู้กับหนูและทันใดนั้นเองครับคนจับหมาจรเนี่ยก็ได้มาลากแทรมออกไปต่อหน้าต่อตาพวกเขานะครับโดยไม่สนใจเลยครับว่ามันเนี่ยกำลังบาดเจ็บอยู่
แต่แล้วดาร์ลิงเธอก็ได้วิ่งเข้าไปห้ามเขานะครับโดยบอกว่าแทรมเนี่ยเป็นหมาของครอบครัวของเขานะครับเพราะว่าแทรมเนี่ยช่วยชีวิตลูลูจากการโดนหนูทำร้ายนั่นเองครับและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้แทรมเนี่ยได้มีบ้านอยู่ครับและได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลดี้ครับเรื่องราวเนี่ยก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งตามแบบฉบับของหนังดิสนีย์นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Lady and the Tramp ตามแบบฉบับของแมวบังทีวีนั่นเองครับถ้าชอบก็อย่าลืมตามไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องแมวบังทีวีด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผมเนี่ยก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย